สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะก็ปิดลีก PVP ไปเมื่อคืนนะครับก็เห็นว่าเปิดเกียร์เปิด Ranger กันกระจุยกระจายเลยนะอ่ะก็แล้วแต่ความชอบนะครับมีคนถามถึง Ranger ตัวใหม่มาแล้วนะคือจะรีบไปไหนนะครับนี่เพิ่งผ่านครึ่งเดือนมาแค่ไม่กี่วันเองนะครับอ่ะแต่มีคนถามมาว่า Ranger ตัวใหม่มาเมื่อไหร่นะครับผมดูจากวันจบกิจกรรมทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็น30นะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับเรนเจอร์ตัวใหม่จะมา10โมงเช้าของวันที่31นะครับเดือนนี้นะสิงหาคมนะครับก็เป็นเรนเจอร์ปกตินะไม่ใช่ตัวโคลาโบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่ใช่กิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งตัวพวกตัวพิเศษอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นของตัวเกมครับมันจะมากลางเดือนครับฉะนั้นต้นเดือนเดี๋ยวคงต้องรอดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนดีไหมอ่ะอย่างตัวคาดินเนี่ยก็ยังมีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่ผมอัพคาดินขึ้นมาทำไมมันกากอย่างนี้นะครับก็ต้องแนะนำนะครับว่าไปดูคลิปคาดินนะครับคือผมเจอระดับมาสเตอร์1เนี่ยหลายคนเลยนะครับที่เขาใช้คาดินเนี่ยอัพเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เลยนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีบราวชินจิเว้ยเขาไม่มีเมกาแมนคือผมก็กำลังงงว่าใครเข้าฝันให้มันอัพวะมันอัพขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวบัฟช่วยเนี่ยตัวมันก็จะยิงเดี่ยวแบบกากๆนะครับและยิ่งเดือนนี้เนี่ยโอเคละว่ามันอาจจะโหดนะครับคือยิงเดี่ยวรุนแรงมากแต่เดี๋ยวพอผ่านเดือนไปเนี่ยมันจะใช้การลำบากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีบราวชินจิหรือว่าเมกาแมนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปลองหาดูดีกว่าทีมที่เขามีคารินครับไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับหรือว่ามีคารินธรรมดานะครับแต่ว่าไม่มีบราวชินจิไม่มีเมกาแมนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคมากันที่ PVP นะครับอ่ะเมื่อคืนผมก็จบที่มาสเตอร์1เหมือนเดิมนะก็เรียกได้ว่าอยู่มาสเตอร์1ทุกสัปดาห์นะครับนานขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่ตัวเกมมีการแบ่งแยกระดับลีกแบบชัดเจนนะคือสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะอยู่ตำนาน1กันหมดเลยครับไม่ว่าคะแนนตรงไหนเนี่ยก็เป็นตำนาน1หมดนะพอตัวเกมมีการแบ่งนะครับคือมีการอั้นนะครับอั้นปริมาณของจำนวนคนเนี่ยในแต่ละลีกนะครับผมก็จะโดนดันลงมาที่มาสเตอร์1นะครับอ่ะอันนี้เป็นช่องทางนะครับที่ผมเนี่ยได้รับรูบี้อยู่เป็นประจำเลยนะนี่ครับสัปดาห์ละ220นะครับฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยผมมีรูบี้ฟรีๆแน่นอนครับ480นะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะดูว่าเกมมีแจกไหมนะครับผมทำตัวจุดติเป็นมาสเตอร์ตัวใหม่ประจำเดือนเป็นมาสเตอร์นะครับก็หาเพิ่มมาอีกแค่สัก20รูบี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใน1เดือนนะครับผมจะมี900รูบี้เป็นอย่างน้อยนะครับในการเปิดหาเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับแต่ว่าที่เห็นผมมีเยอะๆเนี่ยคือมันเหลือจากรอบก่อนๆ นะครับคือบางรอบเนี่ยผมเปิดทีเดียวได้เลยนะบางรอบเปิดแค่600ก็ได้นะครับก็จะเหลือรูบี้เศษๆเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการสะสมนะครับอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะตีเข้าลีกโดยการหาทีมที่มีคารินนะครับแต่ว่าเขาไม่มีบราวชินจิหรือเมกาแมนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมันอาจจะสุ่มนานซะหน่อยนะเดี๋ยวผมอาจจะมีการตัดกันสักเล็กน้อยนะครับอ่ะสุ่มมาจนเจอแล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีรายแรกนะครับอ่ะมีคารินเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เลยนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นวี่แววนะครับของเจ้าบราวชินจิหรือว่าเมกาแมนเลยนะแม้กระทั่งพีโก้ก็ไม่มีนะครับการใช้แบบเดียวๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะน่าเสียดายนะครับคือตัวมันเองเนี่ยแม้ว่าจะมีสกิลที่บัฟนะครับให้ตัวมันเองเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างนะครับสามารถติดคลินะครับแล้วก็ยิงคลิได้รุนแรงนะครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราไม่มีบราวชินจิหรือเมกาแมนเนี่ยเราไม่มีตัวที่จับบัฟให้มีการคลิส่งแบบหมู่นะครับแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็จะใช้การลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวรอบข้างเขาค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะดาวินชีนะครับมาคอยดูดนะครับส่วนดารุมะนะครับแล้วก็เทพสุดนะครับก็จะเป็นคอมโบในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับตัดแรกของเรานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับคือผมมีการสร้างตัวชนขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะคริเดี่ยวค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ว่าคริหมู่เนี่ยน่าจะลำบากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวบัฟหมู่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะส่งนะครับตัว
ชนนะครับมาเยอะๆสักหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเอามาช่วยกันขวางหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหเขาลงมือแล้วครับนี่ครับไม่งั้นเนี่ยผมก็อาจจะโดนคริเดียวได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้เป็นเดือนของมันนะครับมันก็จะมีความรุนแรงนะครับมีความถึกนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าคารินเนี่ยไม่ใช่สายพลังนะเป็นสายว่องไวนะครับยืนข้างหน้าด้วยนะแต่ว่าเรายังเห็นนะครับว่ามันยืนสบายๆเลยนะเดือนนี้แสดงว่ามันยังมีความถึกมากมายเป็นพิเศษครับแต่ดูครับนี่ครับเขาทำอะไรผมไม่ได้เลยนะนี่ครับโอ้โหชนะสบายเลยครับแต่มีความถึกครับถือว่าในรอบเดือนนี้มีความถึกอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะเป็นตัวที่ประมาณว่าหลบสกิลต้านสกิลสูงอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่เกียร์หรือว่าเป็นที่ค่าแฝงของตัวเรนเจอร์นะครับดูนะข้างหลังตายเกลี้ยงเลยครับแต่ว่าคารินเนี่ยยืนได้ค่อนข้างจะนานโอ้โหนี่ครับชนะสบายเลยครับโอเคเราก็เห็นกันชัดๆเลยนะว่ามีตัวเดียวเนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีตัวมาเป็นคอมโบนะครับการยิงเดี่ยวเนี่ยมันยิงดีนะผมบอกได้เลยนะครับสำหรับทีมไหนที่เขาอาจจะใช้ตัวชนแค่ตัว2ตัวเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ถึกมากนะครับมันก็โดนคลิรัวๆแป๊บเดียวก็ตายนะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเทรนด์ของการยิงคลิเนี่ยมันคือการโจมตีธรรมดานะครับโจมตีธรรมดาแบบติดคลินะครับมันก็จะตีรุนแรงขึ้นฉะนั้นเนี่ยเกียร์ป้องกันที่เป็นหลบสกิลและต้านสกิลเนี่ยช่วยไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถช่วยได้นะครับต้องเป็นค่าหลบหลีกเท่านั้นนะครับรวมกับค่าป้องกันกายนะครับของเรนเจอร์นะที่อาจจะมาจากเกียร์ด้วยนะครับถึงจะไปช่วยหักล้างได้นะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับไปเล่นแบบธรรมดากันบ้างนะเพราะว่าเจอทีมที่มีคารินไฮเปอร์มาสเตอร์แบบไม่มีบราวชินจิกับตัวเมกาแมนเนี่ยบอกตรงๆครับว่าหาค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะดูคลิปของ TK Ranger นะคือถ้าเกิดมาดูนะครับเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าใช้ Ranger ยังไงเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโอ้โหเจอทีมนี้น่าจะปั่นป่วนกันอยู่พอสมควรนะเขาใช้โกดอทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดูดด้วยดูดเราไปด้วยดูดไปใช้ดูดกันไปดูดกันมาเฮ้ยเขาเริ่มยิงเราแบบรุนแรงแล้วโอเคไม่มีตัวป้องกันพายุใช่ไหมไม่มีตัวป้องกันพายุนะก็ต้องเจอแบบนี้ครับนี่ครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะแต่ดาวินชีนะครับมันสามารถเพิ่มปริมาณเรนเจอร์ได้นะผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่วิเพราะว่า ID นี้ผมไม่มีนะครับคือมันสามารถดูดไปใช้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดูดไปนะครับถ้าเกิดโดนทำดาเมจเนี่ยไปแป๊บเดียวก็ตายนะเพราะว่ามันไม่ได้โครนร่างเต็มไปนะครับเหมือนมันจะถ้าเกิดเอาตามยึดตามหลักของสมัยก่อนนะครับตัวโครนเนี่ยมันจะยึดตัวที่ไม่มีพลังสมบัตินะครับหรือว่าอาจจะมีพลังสมบัติแหละแต่ตัวเกมเนี่ยอาจจะตัดค่าออกไปสักครึ่งนึงนะแต่ถ้าเกิดเราบัฟตัวถ้าเกิดเราโคลนนิ่งตัวอมตะไปเนี่ยมันอาจจะยืนได้นานนะแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาสกิลของมันนะที่มันจะโคลนนิ่งไปนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดอัพดาวินชีขึ้นมาโดดๆเนี่ยบางทีก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้นะเราจะต้องมีทีมพื้นฐานเนี่ยให้ดีก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเรนเจอร์ตัวฟรีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหาตัวฟรีมาเป็นพื้นฐานก่อนนะมีแค่ตัวทำดาเมจเนี่ยแหละครับที่เราจะหาตัวฟรีแบบดีๆเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นก็คงต้องอาศัยการเปิดกาชาอยู่นะโอเคครับไปลุยกันในทีมต่อไปเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีคารินอยู่ดีนะครับคือบอกได้เลยว่าการที่จะเจอทีมที่แบบว่ามีคารินไฮเปอร์มาสเตอร์แบบตัวเดียวโดดๆนะครับโดยที่ไม่ใช้บราวชินจิหรือว่าเมกาแมนนะครับผมบอกได้เลยว่าหายากนะสุ่มนานมากนะก็ยังไม่เจอเลยนะครับผมขี้เกียจละเพราะว่ารอบแรกตีให้ดูไปแล้วทีนึงก็หาไม่เจอจริงๆนะมาเจอทีมนี้ก็เล่นไปก่อนละกันนะครับตัวก็ค่อนข้างจะโหดนะครับมีไฮเปอร์มาสเตอร์3ตัวเลยนะครับมีบราวชินจิกับดาวินชีด้วยเป็นตัวที่เกลียดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่มีตัวกันพายุนะครับเผื่อผมเนี่ยไม่ไหวนะครับก็อาจจะ
พัดออกไปก่อนนะผมก็ไม่ได้ใช้ตัวกันน้ำแข็งเหมือนกันนะรอบนี้คือกะจะมาเล่นเน้นต้านนะครับแล้วก็มายื้อกันให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมนี้เขาก็ใช้แชมเปญเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจนะครับฉะนั้นเนี่ยที่หลายๆคนถามผมเข้ามานะว่าพี่ครับตัวโกคิกับแชมเปญตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมให้แชมเปญดีกว่านะเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมมองว่าแชมเปญใช้งานได้ดีกว่านะครับโอเคเขายังออกมาไม่เยอะมากนะก็ยื้อๆไปก่อนคือผมทำคลิป 2-3 อันหลังไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าแชมเปญเนี่ยมันมีคูลดาวน์สกิลที่1นะครับแค่3วินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแชมเปญเนี่ยมันสามารถใช้ดาเมจอยู่เรื่อยๆนะครับมันเลยใช้การได้ดีนะแต่โกคินะครับลองดูนะครับลีกประมาณนี้เนี่ยผมแทบจะไม่เจอโกคิเลยนะครับเรียกได้ว่าเจอน้อยครับน้อยมากจริงๆนะเพราะว่าโกคิเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องของเกียร์ฟรีเนี่ยมาใส่ให้แบบข้าวเวทดีๆหน่อยเนี่ยหายากครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการใช้แร่ใช้แร่เยอะไปครับคือตัวมันเองเนี่ยสกิลโดดเด่นอยู่อย่างเดียวเลยนะครับที่ตีแรงครับตีแรงครับส่วนการลดการหลบและต้านสกิลเนี่ยผมมองว่าเราหาตัวบัฟอื่นๆเนี่ยมาใช้ก็ได้นะแต่พอมันมีการใช้แร่ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมถึงคูลดาวน์สกิลที่นานอยู่เหมือนกันนะ12และ9วินะครับในร่างไฮเปอร์เนี่ยก็ถือว่านานครับผมก็เลยมองว่าใช้แชมเปญดีกว่าฉะนั้นใครมีก็อัพแชมเปญมาใช้นะครับมาสเตอร์1เนี่ยถึงมาสเตอร์1ต้นๆนะครับบางทีมในตำนาน3เนี่ยผมว่าเขาก็ยังใช้แชมเปญอยู่เหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยก็ใช้แชมเปญนะครับโอเควันนี้เอาแค่มาตีเข้าลีกให้ดูกันก็พอนะครับเดี๋ยวไปลองดูระดับท็อปกันบ้างครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับเทรนก็ยังเหมือนเดิมนะโอ้โหใช้คาริน2ตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้บราวชินจินะครับก็แล้วแต่คนครับบางคนก็อาจจะใช้เมกาแมนนะครับรวมกับบราวชินจินะครับใช้เมกาแมนนะครับนี่แต่ว่าตัวเจสสิก้าอาเชน่าเนี่ยก็ยังถือเป็นตัวที่นำมาใช้เพิ่มคูลดาวน์ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหทีนี้ใช้โกคิเข้ามาแล้วใช้โกคิเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะใช้ได้นานขนาดไหนนะต้องมาลองดูกันนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเทรนเนี่ยมันเป็นการคอมโบใช้คู่กับคารินซะมากกว่านะใครที่ไม่มีบราซินจิหรือเมกาแมนเนี่ยก็ไม่แนะนำครับให้ใช้คารินนะไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีผลดีต่อทีมสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็มาตีเข้าลีกกันสบายๆนะแต่ว่าซูมหาทีมหูโคตรนานเลยครับคือนานมากนะผมก็อาจจะต้องมีการตัดตอนที่แบบว่าสุ่มหาออกไปสักหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ